นี่ครับสบายคุณครับอ่ะจอดมาเอาประกาศทำไมนอนอ่ะไหนเขานักคุยอยู่ไหนข้างหน้าครับพี่เดียมบานเลยสัตว์เฉิดเลขไรเฉิดโอ้ยเพื่อนเลขกระเป๋า384เพื่อนกลับได้เลยครับแวนมาลีนอีกแล้วอุ้ยน้ำหนักกูทะลุนะต้องไปเก็บอีกผมมี60อันพอพี่60อันไม่พอดูอ่ะไม่พอว่ะบ้านใส่มาทีละ10ก็แล้วทางนี้แหละครับเป็นตำรวจว่ะสายมาเรียสิบก็ได้เดี๋ยวพี่ยิงเพื่อนก็ได้เดี๋ยวผมยิงให้เลยเลยเปิดโชว์บัตรทำไมครับนี่เดี๋ยววันไหนถ้าพลาดเข้าคุกแค่แหละอย่าพลาดเข้าคุกอย่าพลาดเข้าคุกไอ้นี่เหี้ยมึงโชว์บัตรเพื่อดูไว้มาครบได้ยังอ้าวครบแล้วครับมาคือพรุ่งนี้ดูไว้จะมีซ้อมไอ้ไม้หุบปากพรุ่งนี้ดูไว้จะมีซ้อมกับโอเวอร์ตอน 4:30 นะครับส่วนกดรอบเป็นกฎเหมือนเฟดเลยแต่ว่าเฟดรอบที่ผ่านมาคือเราห้ามอุ้มใช่ไหมแต่อันนี้คือสามารถอุ้มมาปล้นได้แต่ว่าต้องอุ้มให้อยู่ภายในบริเวณไฟเท่านั้นแล้วก็ต้องมีด็อกแท็กทั้งหมดทุกคนต้องมีด็อกแท็กถ้าสมมติพี่เฉินล้มแล้วพี่เฉินโดนปล้นไม่มีด็อกแท็กในตัวพี่เฉินต้องออกจากไฟไปหาสภาที่เขาถือด็อกแท็กทันทีหมายถึงว่าถ้าเกิดกรณียังไฟอยู่ตรงนั้นก็คือต้องออกมาทันทีแล้วครับใช่ครับคือถ้าในตัวไม่มีด็อกแท็กก็คือห้ามไฟต่อให้เพื่อนชุบขึ้นมาก็ไม่ได้ใช่ใช่ไม่ได้ป้นคืนได้ไหมครับพี่ป้นคืนได้เหมือนเดิมเลยครับแต่แค่ต้องมีด็อกแท็กในตัวเท่านั้นเพราะว่าครับดูไว้ซ้อมกันเลยนะครับซ้อมกับโอเวอร์ค่ะเจอบูยนี่บังพรุ่งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนกฎการเล่นนิดหน่อยเพราะว่าถ้าปกติแล้วคือถ้าสมมติไฟยังไม่จบเพื่อนรีเซ็ตมามันก็สามารถมาต่อได้แต่อันนี้ใช่ใช่ห้ามครับต้องห้ามเลยเหรอครับต้องปล้นคืออย่างเดียวเท่านั้นใช่ตอนนี้ที่โดนปล้นนะครับมันสมมุติว่าฟื้นขึ้นมาอยู่ได้ยังไงไม่มีคนมั่วหรอครับแบบนี่ไงก็ในที่นาเขาจะสื่อก็คือมันเหมือนเป็นจิตใต้สำนึกอะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าณตอนนั้นเราเหมือนแบบว่ามันมีการรีพอร์ตหรือว่าจับได้ว่ามีด็อกแท็กเอ้ยไม่มีด็อกแท็กแต่ว่ามาเล่นก็จะโดนค่าปรับหรืออาจจะมีโทษที่มหาศาลก็คือถ้าฟื้นขึ้นมาแล้วสามารถมีบ้านฟื้นขึ้นมาแล้วก็พยายามวิ่งไปปล้นได้ใช่ไหมแต่ห้ามทางห้ามแทงอย่างเงี้ยเหรอครับห้ามทำอะไรเลยค่ะคือต้องออกจากไฟต้องออกจากไฟเป็นปล้นคือไม่ได้ถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนกีบให้ได้ได้ปะใช่ก็คือถ้าสมมติพี่เฉินสลบใช่ไหมแล้วหนูมีด็อกแท็กของดูไว้อยู่พอดีหนูช่วยพี่เฉินปุ๊บแล้วหนูเอาให้พี่เฉินณตรงนั้นเลยอันนี้เพื่อนให้ได้โอเคใช่ค่ะอุ้ยเฮียใช่แล้วก็สภาของดูไว้ก็จะเป็นเจแปนดูไว้สามารถบอกให้เจแปนว่าจะไปอยู่จุดตรงไหนก็ได้ให้เป็นจุดรีเซ็ตของดูไว้อยู่ที่แต่ซึ่งถ้าสมมติว่าผมรู้จุดของฝั่งตรงข้ามผมก็ไปยืนดักตรงที่เขาจะหยิบได้อย่างงี้แหละครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าโอเวอร์รู้ว่าดูไว้รู้แล้วเขาก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันเปลี่ยนได้ตลอดง่ายๆใช่ๆแล้วก็ดักจุดก็ได้ให้เจแปนแบบไปอยู่หลังไฟก็ได้ไปเซตคอยหลังไฟก็ได้เพื่อที่แบบว่าสลบแล้วก็วิ่งไปเอาต่อแล้วก็มาไฟต่อแบบนี้ก็ทำได้ค่ะแต่ว่าโอเวอร์ไม่สามารถทำอะไรสภาที่ถือด็อกแท็กได้ถูกไหมครับทั้งสองฝั่งไม่สามารถทำอะไรสภาได้โอเคครับใช่คือฝั่งโอเคครับรับทราบจะเป็นเจแปนส่วนโอเวอร์ก็จะเป็นขวัญเหมือนเดิมมันมีส่วนนี้ด้วยครับพี่เฉินครับผมที่ปล้นของฝ่ายตรงข้ามมาได้ครับก็เอามาฝากที่สภาได้เหมือนกันครับคือรอบนี้เราจะไม่ได้ให้เอาด็อกแท็กของฝ่ายตรงข้ามมาเก็บรถจำเป็นที่จะต้องฝากสภาเท่านั้นครับใช่ครับครับโอเคก็ห้ามอุ้มฝั่งตรงข้ามขึ้นรถด้วยนะครับโอเคทราบครับแล้วก็ใช่ห้ามขาเท้าครับเหมือนแค่ไม่ได้แค่อุ้มออกจากตรงนั้นแบบมาปล้นข้างๆรถหรืออะไรอย่างเงี้ยอุ้มติดมือไม่ได้อุ้มติดมือไว้เลยไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ครับโอเคครับรับทราบแล้วมีหน่วยงานมีตำรวจอะไรอย่างนี้เหมือนครั้งที่แล้วไหมครับไม่มีครับเราไม่มีครับมีแค่หมอมาคอยรีเซ็ตให้เฉยครับโอเคที่แล้วก็ไฟกันอย่างเดียวใช่แล้วก็ถ้าสมมติอย่างเช่นไฟนี้ดูไว้ล้มหมดปุ๊บพอหมอชุบมาหมดแล้วก็จะมีสภาประกาศให้รีเซ็ตทั้งหมด10นาทีเดี๋ยวจะเป็นประกาศแดงให้ขวัญแต่ถ้าจริงๆมันต้อง300ก่อนชนะนะอะไรนะคือตอนนี้3แบบเดิมใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าแข็งไม่ได้หน้ามันแข็งหน้ามันปวดเนื้อมันแข็งมีอะไรสงสัยไหมเอ่ยไม่สงสัยครับตอนนี้แค่ยังติดตรงอย่างเดียวคือเรื่องของที่เวลาล้มปุ๊บโดนปล้นไปเลยก็เล่นไม่ได้เลยอันนี้ผมกำลังคิดตรงนี้อยู่ว่าจะเล่นยังไงดีมากกว่าเพราะว่ามันก็ถือว่าใหม่พอยเอาไปเบิก
ครับต้องการให้ได้ครับได้ได้ได้ครับได้รับทราบหรือว่ามึงจะเอาแบบนี้ก็ได้นะเหมือนว่าเนี่ยเหมือนว่าเนี่ยแบบถ้าเกิดว่ามึงมั่นใจจริงๆว่ามึงไฟชนะได้ใช่ป่ะมึงก็เอาสภาแบบบอกเลยเอ้ยสมมติมึงให้ขวัญดูแลฮะขวัญหลังไฟเวลามึงล้มเสร็จปุ๊บมึงก็แค่วิ่งไปเบิกหลังไฟแต่ถ้าเกิดว่ามึงสูสีเป็นคู่ที่สูสีมึงก็โดนดักหลังไฟแล้วแต้มมึงก็รั่วมันก็ไปได้เรื่อยๆใช่แต่ถ้าเกิดว่าสมมติมึงเซตจุดไว้แล้วมึงต้องการให้เขาเคลื่อนที่มึงก็แค่ถ้าเป็นสไตล์มึงนะมึงก็อยู่แหละมึงจะคอนโทรลทุกอย่างใช่ป่ะมึงก็แค่บอกว่าเฮ้ยรอบเนี้ยกูใกล้จะได้เปรียบละมึงโทรไปหาตู้มึงอะให้เคลื่อนที่มาอยู่ใกล้ที่สุดถ้าเกิดเสียเปรียบมึงก็บอกให้เขาออกไปอยู่จุดเดิมแค่นั้นเองมันคอนโทรลได้หมดเลยคือเล่นยังไงก็ได้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับได้ครับได้เดี๋ยวลองคิดวิธีเล่นดูครับนะไม่น่ายากโอเคแต่ว่าไอ้เรื่องสายการแข่งอันนี้บอกว่ายังครับผมคือตอนแรกอ่ะจะจับเป็นอย่างนี้จะจับเป็นแบบเป็นรอบๆเลยใครแต้มถึงก่อนเลือกบ้านก่อนเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเช่นคนที่ได้ท่าลำดับแรกของบ้านจะได้เปิดใช้งานฟังก์ชันน้ำมันก่อน1อาทิตย์เชี่ยของดี6ถึง10ก็จะเป็นอาทิตย์ที่2อะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่าพอดีดำมันเสนอครับเป็นรูปแบบที่กูไม่ค่อยเข้าใจมายังไงครับไอ้ไม้ครับก็คือรูปแบบที่พี่ดำเสนอมาครับก็คือตอนนี้บ้านมีทั้งหมด14หลังใช่ไหมครับครับผมก็คือแล้วแก๊งชิงบ้านนะครับมันจะมีไม่ครบก็คือทั้งหมดครับมาไฟกันก่อนสมมติว่ามี18คู่สมมตินะครับครับครับ18คู่ที่ชนะทั้งหมด8คู่ครับได้เลือกบ้านก่อนเลยครับ8หลังส่วนที่แพ้อีก8คู่ครับก็มาไฟเพื่อจะสู้เพื่อจะเลือกชิงบ้านหลังที่เหลือครับก็จะอ๋อก็คือว่ายง่ายคือใครชนะได้เลือกก่อนว่ายง่ายแต่คนที่แพ้ครับรอบที่2เนี่ยสามารถยื่นชิงคู่ที่ชนะไปแล้วได้ครับสมมุติว่าโอเวอร์เนี่ยแพ้ดูไว้รอบที่2เนี่ยถ้าโอเวอร์อยากได้บ้านที่ดูไว้ถืออยู่อ่ะดูไว้ก็ต้องลงมาไฟอีกรอบครับอ๋อเข้าใจในกรณีเลือกบ้านหลังเดียวกันแล้วถ้าในกรณีที่แกงที่ชนะและ8แกงแรกอยากได้บ้านเดียวกันครับก็ต้องไฟกันครับก็ต้องลงมาชิงกันใหม่ครับโอเคเข้าใจครับเข้าใจได้บ้านหลังนั้นอันนี้ถามได้มั้ยครับแกงที่ลงมาชิงนี่มีเยอะขนาดไหนครับบ้านมี14หลังแก๊งได้ไหมครับอันนี้ทราบได้ไหมครับผมอยากรู้เฉยๆว่า17ครับอ๋อแก๊งลงมาชิง17แต่บ้านมีแค่14ใช่ครับอ๋อเราจะมี3แก๊งที่ไม่ได้อย่างนี้แหละครับถูกใช่ครับได้เรื่องอยู่ขายข้าวตู้ไว้ให้สัตว์กระสับพี่ศพที่กลัวไปทิ้งปะวะใช่ไม่มีหมอไปช่วยหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวใช่ชื่อเขาคอยบอกเบอร์กับพวกพี่ๆละกันว่าได้ครับได้เลื่อนนะคือไปอะไรยังไงที่ไหนรักษามาถ่าอะไรเนี่ยก็คือเอาง่ายอ่ะก็คือเอาคนติดต่อกายแปลนไว้คนนึงเลยว่าจะเลื่อนจุดไปตรงไหนบ้างวางตำแหน่งให้มันส่งโลให้มันอ่ะเดี๋ยวจัดการให้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวจัดการครับแต่ว่าอยากรู้อย่างนึงคือรถทุกอย่างจะเป็นเหมือนกันหมดรถสแตนดาร์ดใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่รถเหมือนในเมืองนี้เลยแหละครับเหมือนกับว่ารถมีที่นี่ก็โอนถ่ายไปถูกต้องของทุกอย่างก็โอนถ่ายไปถูกต้องแล้วของที่ใช้ที่นู่นลดลงที่นี่จะลดลงตามด้วยไหมครับถูกต้องลงค่ะอ๋อมันลิงก์กันใช่เชี่ยใช่เพราะว่าความจริงอ่ะอยากจะจัดที่นี่แต่ว่าทำไส้ผลกระทบกับคนอื่นด้วยใช่ครับใช่ครับเข้าใจก็เลยไปจัดตรงนู้นแต่ว่าของก็ต้องลดก็อย่างนี้คือพรุ่งนี้เดี๋ยวเตรียมตัวด้วยเนื่องจากว่าบ้านนะลงแล้วก็ไปเซอร์เวย์กันได้เลยแต่มันจะมีทุกคู่เลยนะเราจะขอความร่วมมือเพื่อแลกว่าซ้อมของก็ลดเหรอก็คือไฟในบ้านไม่ควรซ้อมเต็มนะก็คือไฟในบ้านอ่ะก็คือผัดกันลุกผัดกันรับเข้าใจครับโอเคได้ครับได้เพราะนั้นขอความร่วมมือจบปุ๊บอยู่ต่ออีกแป๊บนึงไปเจอที่พอหลังจากจบไฟทั้งหมดปุ๊บนะไปเจอที่บ้านโอเวอร์ได้ครับได้โอเคเรียบร้อยแล้วก็นะครับอันนี้ไอ้พวกของที่ตอนซ้อมก็คือต้องเสียมันจะลดที่นี่เหมือนกันคือลิงก์กันเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับใช่โอเคที่เราให้สนับสนุนเรื่องตอนซ้อมไปแล้วโอเคทราบแล้วครับอันนี้ทราบแล้วแวนบอกแล้วประมาณนี้ได้ครับได้ครับโอเคครับนะได้ครับเท่านี้เข้าใจแล้วครับเข้าใจหมดแล้วเดี๋ยวขออีกเรื่องครับกระเป๋าได้ครับพอดีกระเป๋าที่เข้าตู้384ครับเอ้าไม่แถมแล้วเขาเข้าได้เลยเขาไม่กดเคสเหรอแต่เขาแคสต่อพี่แล้วเพิ่งเข้าได้ก่อนส่วนพรุ่งนี้ใครที่ไม่มีแข่งก็กีละคอยแนะนำให้มาไม่ได้แคสครับที่เซิร์ฟได้เลยนั้นรอกีละคอยครับไม่มีใครไปช่วยเขาต้องแรงต่างคนตัวจริงกูจริงเซิร์ฟสามารถเข้าได้กี่โมงครับ
สวยชิบหายเรานัดกี่โมงอ่ะคู่เรานัดกี่โมงสวยจัดอ่ะ4ทุ่มครึ่งค่ะนะแต่มันจะมีคนที่ไม่ได้แข่งพอดีพรุ่งนี้ไม่มีแข่งครับนะบอกอยู่19อ๋อโอเคโอเคหลายอย่างครับนะมันหลายอย่างพรุ่งนี้มันชุดเดียวนะได้ตั้งแต่หลัง6โมงไอ้เหนียวพอแล้วไอ้เหี้ยนี่เห็นด้วยครับจริงๆผมอยากกระดาไอ้ก็คือเข้าได้หลัง6โมงเป็นต้นไปเลยว่าจะเข้าก่อนก็ได้สำหรับคนที่จะเข้าไปเซอร์เวย์จุดบ้งจุดบ้านอะไรตามสบายเลยแต่เปิดหลัง6โมงได้ครับได้โอเคครับนะฮะอย่างนี้พรุ่งนี้ซ้อมไม่น่าปล่อยเต็มแล้วนะตามพวกพี่เฉินไม่มีคำถามแล้วก็เดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้เล่นแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามอีกทีดีกว่าครับผมว่าน่าจะเห็นภาพกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารอบนี้มันไม่มีตำรวจด้วยครับมันไม่มีหน่วยงานที่มาเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนไฟหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าถ้าเกิดโดนปล้นระหว่างทางแล้วมันโดนดักจุดเกิดอะไรเงี้ยมันยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวลองดูครับครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวครับนะสวัสดีครับนะขอตัวครับครับเดี๋ยวครับตัวเจอกันครับนะอธิบายเพิ่มเติมนิดเดียวได้ครับอย่างนี้คือบางแก๊งใช่ป่ะที่เราเผื่อทางเลือกให้เขาอะเพราะว่าบางทีอะเขาตีล้มเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเขาอาจจะหิ้วไปหลังไฟเสร็จปุ๊บป้นเสร็จปุ๊บถอนออกเลยเข้าใจไหมถอนไปที่ตู้ของตัวเองเข้าใจครับเข้าใจล็อกแท็กของคนที่ป้นแล้วเสร็จปุ๊บพอไอ้คนนั้นอะพอคนที่โดนป้นสมมติมึงป้นโอเวอร์ได้มึงกลับมาเก็บไอ้โอเวอร์คนนั้นอะก็จะเสียไปคนนึงเพราะว่ามันต้องออกไปเบิกล็อกแท็กถูกต้องถูกต้องใช่ครับเออประมาณนั้นแต่ผมแค่คิดไปในแง่ที่กรณีของการโดนยื้อไฟครับในความหมายที่ผมคิดมานะว่าผมก็คิดว่าถ้าเกิดอย่างนั้นมันจะมีข้อเสียเปรียบนิดนึงตรงที่ว่าคือมันไม่เชิงเสียเปรียบมากหรอกครับแต่ว่ามันก็ทำให้ฝั่งของข้ามันป่วนเป็นพอสมควรนะครับตรงที่ว่าสมมติผมจับตัวฝั่งโอเวอร์ได้10คนหรือผมตีโอเวอร์หล่นหมดเลยแต่ผมเลือกที่จะปล่อยป้นแค่20อีก20ผมไม่ป้นแล้วผมก็ค่อยๆยื้อมาป้นทีละคนเพื่อดึงให้เขากลับไปเล่นต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่ามันจะมีข้อบอดหรือเปล่าสำหรับผมแค่คิดอย่างนั้นนะครับว่ามันมีข้อแบบว่าจุดบอดหรือเปล่าพอดีอย่างนี้คือกรณีอย่างสมมติวันนี้ใช่ไหมที่ซ้อมใช่ป่ะพอหลังจากจบไฟหยุดการปะทะแล้วใช่ป่ะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการไอ้นี่ทันทีรีเซ็ตใช่เป็นกระบวนการรีเซ็ต10นาทีในกรณีที่ไฟถูกหยุดแล้วไม่ต่อเนื่องแล้วเหมือนเดิมเหมือนรอบที่แล้วงงไหมเข้าใจครับเข้าใจประมาณนี้ได้ครับได้นะโอเครับทราบครับเป็นว่าวันเทสเอาให้เต็มที่เลยเดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วกันว่าต้องแก้ตรงไหนได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวจะใส่เท่าที่คิดไว้พอสมควรแต่ว่าคงไม่ได้ใส่ทั้งหมดครับได้เลยถ้าเกิดว่าได้ครับนะเดี๋ยวเสกได้ครับนะรับทราบได้ครับนะสวัสดีครับเนี่ยลงติ๊กต็อกแล้วเลยละสวัสดีครับน้องหวานสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับแกงเล่าใครจะมาครับไปติ๊กต็อกยังเมื่อกี้อะไรนะได้กล่องยังได้แล้วเปิดแล้วคีละคอยต้องใส่ผู้ดีน่าจะเดือดเขาบอกเวลาซ้อมชั่วโมงหนึ่งสายดำเนี่ยมันบูล้างผ่านแน่นอนเดี๋ยวดูวิธีการเล่นก่อนเดี๋ยวขอคิดวิธีการเล่นไปสัก2แบบแล้ววันนี้ลองเล่นดูและได้ไม่ได้ไงก็ค่อยพอไม่ต้องไปปล่อยเต็มเยอะเล่นไอ้นี่พอแล้วว่าพอชิมๆกันหน่อยเทสแผ่นเหรอ yes เทสแผ่นพอว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้แล้วก็พอIt felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up.